การประชุมสปอร์ตแอคคอร์ดนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับที่วาระสำคัญก็คือเรื่องราวของการเสนอกีฬาที่เราคิดว่าเป็นกีฬาที่ควรจะต้องบรรจุเข้าไปในโอลิมปิกนะครับซึ่งก็ต้องมีมวยไทยอยู่นั้นด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรและการประชุมนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงศ์ทองดีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การดูแลของนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีกีฬาคนปัจจุบันมุ่งหวังกับการเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน Sport Accord Convention 2018สุดยอดงานประชุมผู้นำสหพันธ์กีฬาจากทั่วโลกจำนวนกว่า 1,500 คนที่จะมารวมตัวกันใจกลางกรุงเทพมหานครถือเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้โชว์ศักยภาพด้านกีฬาให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่รวมถึงการสร้างความประทับใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนี่เป็นการพบกันของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาระดับสากลและระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมาทำที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากการประชุมแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังจะจัดให้มีพื้นที่การสาธิตกีฬาด้วยและเราก็จะได้สามารถนำกีฬาหลายอย่างที่คนไทยรู้จักนิยมเอามาแสดงสาธิตให้บรรดาผู้นำทางด้านกีฬาของโลกเนี่ยได้มีโอกาสรับชมผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาจากทั่วโลกในระดับโลกนั้นเนี่ยมากันเองโดยไม่ได้โดยพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อจะมาพบกับความเป็นไปความเป็นจริงและความน่านิยมและเสน่ห์ไทยมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันกับงาน Sport Accord Convention 2018 15-20 เมษายนให้ทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยก็มีดีในเรื่องของกีฬาไม่แพ้ชาติใดในโลกชูศักดิ์วงศ์ทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเราปิดท้ายกันนะครับที่ผลการแข่งขันกีฬาในรอบโลกกันครับเริ่มต้นกันที่การแข่งขันเทนนิสนะครับเป็นเทนนิส ATP ทัวร์ครับเม็กซิกันโอเพ่นชายเดี่ยว